ครั้งเลยดีกว่านะครับกันนภัทรมาคุณมีเพื่อนซีคุณมาด้วยนี่ใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับต้องเชิญขึ้นบนเวทีด้วยหน่อยละโอ้คนนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยนะฮะผมก็เล่นนะเรื่องนี้อ๋อเล่นถ้าไม่มีเขาผมไม่รับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าต้องเป็นแบบคู่ที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่คือถ้าไม่มีคู่เรานะซีรูนิวไม่ได้เกิดมานะครับนี่เอ้าเรื่องจริงเลยให้มันรู้ไปหมายถึงว่าในเรื่องเอาในเรื่องนะฮะครับไม่ได้พูดถึงใครเลยนะฮะต้อนรับคุณออสเลยเอาไม่ใช่นะครับเรื่องเอาไม่มีใครมีพวกคุณต้องขึ้นเวทีแล้วเนี่ยคือที่บอกว่าเราไม่ได้คือถ้าไม่มีเราเนี่ยไม่เกิดคู่ซีตรงนี้เพราะว่าเราเป็นรุ่นปู่เป็นรุ่นปู่ของเขาไม่ไม่ไม่มีมีมีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาการแล้วริบแล้วนะฮะอีกสักคนนั่งสวยแล้วตรงนี้ครับผมเหมือนแต่พิธีกรสามเลยก็ได้นะช่วยกันเชิญคนนี้ฮะคนถ้าผมเจอละมันง้างช่วยกันง้างคนนี้นี่มีความสำคัญอย่างไรคนนี้ได้พูดไหมเขายังไม่เปิดไฟให้ไม่ผมพิการให้มาขอบคุณครับที่ให้เสียงครับผมนะก็คนต่อไปก็คือเป็นเอาละอ๋อโอเคครับเอาตรงนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีการอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนี้ต่อไปก็คือเขาเรียกว่าอะไรคนที่อยู่เป็นทั้งเรื่องตัวยืนของเรื่องตัวยืนของเรื่องไม่ได้นั่งเลยเขาไม่มีเก้าอี้ให้ไม่ใช่เขาเรียกว่ามาทั้งพาร์ทอดีตพาร์ทปัจจุบันทั้งครบเรื่องขอเสียงกับทัพพิมพ์ครับเดี๋ยวได้พูดคุยกันแน่นอนนะครับแล้วช่วงนี้เกริ่นถึงผู้กำกับไปเป็นที่เรียบร้อยผู้กำกับมากความสามารถนะครับขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีพูดคุยกันได้เลยนะครับคุณออสบัณฑิตทองดีขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับเราคุยกันประมาณนี้กันดีนะ4คนพอไหมครับไม่น่าพอใช่ไหมฮะใช่ครับยังไงดีครับพี่ฤทธิ์ฮะคุณโยนสคริปต์ไม่แล้วครับอยู่ๆก็เอาสคริปต์ในมือมาโยนให้พวกเราไม่ได้เรื่องอะไรเลยผมไม่ได้อ่านอะไรมาเลยครับผมใช่ครับแหมทราบอยู่ว่าพวกคุณโบ๊ะบ้างขนาดไหนพร้อมรับทุกลูกครับแต่แน่นอนนะครับเป็นแฟนพร้อมหรือเปล่าสดๆว่าไงส่งเสียงขึ้นดังๆมาเลยครับซีดูจะให้เป็นบอลเป็นละครในเรื่องที่เธอไม่ทำใจเธอจะแค่ติดตามสักตั้งไปดีมากใช่ปะเพลงใหม่น้องอันนี้ก็สดนะสดครับสดมีการร้องเพลงกับผมไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยสุดๆกันไปเลยนะฮะกินกันไม่ลงมากๆนี่คือนักแสดงมากความสามารถผู้กำกับมากความสามารถอยากให้แต่ละท่านได้แนะนำตัวทักทายทุกคนที่อยู่ที่นี่และที่รับชมทางไลฟ์ได้เลยนะครับสุดยอดครับไมค์ของพี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับผมป๊อปผลิตทองดีครับท่านที่เป็นผู้กำกับเรื่องนี้ครับกับแอนโลวีครับผมครับสวัสดีครับผมนุ่นนิวชาวดินนะครับรับบทเป็นแซกโลวีครับสวัสดีครับซีฟึกนะครับผมรับบทเป็นพี่พัฒน์ครับรินนะคะรับบทเป็นกาลิกาตัวยืนของเรื่องเพราะว่าทั้งเรื่องยืนอย่างเดียวไม่มีนั่งจริงๆค่ะเฮ้ยไม่ใช่มุกอย่างเดียวนะเรื่องจริงเลยนะฮะเรื่องจริงโอเคครับสวัสดีครับผมกาณภัทรนะครับรับบทเป็นพนิษฐ์ครับในพาร์ทอดีตของเรื่องราวของคุณปู่ที่เป็นคุณปู่ในพาร์ทอดีตของพนิษฐ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิดนึงนะครับรับบทเป็นจันทกรครับเป็นพาร์ทอดีตผู้กำกับครับเย้มาเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับต้องถามพี่ออสก่อนว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างการกำกับมีความยากง่ายท้าทายอะไรยังไงบ้างอยากให้แชร์ในมุมของผู้กำกับได้ฟังหน่อยครับคือทำงานเรื่องนี้ค่อนข้างจะคือสนุกนะครับสนุกมากครับน้องมันก็น่ารักทุกคนนะครับแต่มันจะมีความยากหลายๆประเด็นนะครับยากก็คือมันมีฉากใต้น้ำนะครับฉากที่มีผีแล้วก็มีฉากที่ต้องทำให้น้องนิวเข้าใจในคาแรคเตอร์ของตอนที่เขาเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกแบบหนึ่งขึ้น
ีนะเราคิดว่าเขาอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้เขาบอกว่าก็ทำได้เขาทำได้แล้วเต็มที่เลยครับแบบปล่อยหมดทุกอย่างนะครับก็แบบโอ้โหเขาเต็มที่กับบทนี้มากแล้วก็ความจริงมากครับเนาะก็พี่ก็บอกว่านักแสดงก็ด้วยความน่ารักด้วยความเต็มที่ก็ช่วยอำนวยให้กับการถ่ายทำได้อย่างสมูทมากๆเลยใช่ไหมโอเคเมื่อช่วงนี้หลายคนอาจจะเริ่มงงแล้วเอ๊ะแล้วเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่อยากให้เหล่านักแสดงแชร์ให้ได้ฟังครับช่วยกันเล่าหน่อยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับกับแสงระวีเสร็จแล้วกันได้เลยแล้วผมก็เรื่องของแสงระวีนะครับก็จะเป็นเรื่องของคนสองคนครับครับของแสงระวีกับพี่คำเพิงครับซึ่งสินแสเนี่ยได้บอกไว้ว่าดวงชะตาของคุณคำเพิงเนี่ยเขาจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับเขาใช่ครับครอบครัวของคุณคำเพิงก็เลยต้องทำพิธีผูกชะตาครับต้องหาคนมาผูกดวงชะตากับเขาซึ่งคนนั้นก็คือแสงระวีครับใช่ครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวความรักของพระเพลิงกับแสงระวีครับแต่ว่าระหว่างนั้นจะมีสิ่งลี้ลับซึ่งก็คือพี่ทัพทิมครับตัวยืนเองเป็นสิ่งลี้ลับในเรื่องหรอเป็นสิ่งลี้ลับในเรื่องครับยังไงครับพี่ทัพทิมมาตามชื่อเรื่องค่ะชื่อเรื่องดับแสงระวีมีระวีแล้วก็ต้องมีคนคอยมาดับคนนี้เหรอเนี่ยไม่รู้หรอกเห็นหน้าสวยๆดูใจดีแต่มาเพื่อมาดับแสงระวีใช่ค่ะครับแล้วสองท่านนั้นผมเนี่ยผมทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่ไม่ถูกครับคือผมกับลิ้นเนี่ยคือมาถ่ายวันเดียวเฮ้ยอะไรเป็นสมมุติไปโอ้ชั่วโมงครึ่งเนี่ยคือสมมติหนังมีสองชั่วโมงเนี่ยเห็นเราเนี่ยสองชั่วโมงเต็มไหมสองชั่วโมงคือที่ไม่เห็นเฮ้ยน่าจะมีมาบ้างในเรื่องนะทางเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะทางเรามาเยอะแค่ไหนแล้วเราอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อด้วยเราจะรู้พร้อมกันในวันนี้แต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าคือผมกับฤทธิ์เนี่ยนะครับเป็นพระอดีตของสองคนนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าผมเป็นพลิตก็คือเป็นปู่ของคุณพ่อเพิร์นนะครับส่วนฤทธิ์นี่ก็เป็นคุณปู่ของเป็นจันทกรนะรุ่นนิวก็สมมติเอาง่ายๆคือเวลาเขาแคสติ้งให้แสดงเขาก็ต้องดูว่าเนี่ยจะให้กรรมพันธุ์ที่ดีไปถึงรุ่นหลานเนี่ยต้องกรรมพันธุ์มันต้องดีแค่ไหนเนี่ยเขาแคสมาอย่างนี้เลยอันนี้ก็พูดดีๆมากได้เสียงท่ามือจากแต่ละคนด้วยแบบเห็นได้จากรุ่นสู่รุ่นใช่ก็เลยต้องขอบคุณ The Beast ด้วยใช่ไหมฮะที่มีส่วนสำคัญอย่านะเพลงตอนนี้โลโก้ The Beast แตกตามท้ายเออระดับแสงระวีเป็นหนึ่งพาร์ทเนอร์สำคัญนะฮะแน่นอนเมื่อกี้เจอซีนรุ่นนิวนั่งข้ามเวทีเหมือนกันที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราเห็นในเทรลเลอร์ว่าแบบรุ่นนิวจะต้องมีแบบว่าแบบเหมือนโดนสิงใช่ไหมครับพี่ซีบอกเจอนุ่นนิวนี่เหมือนเจอผีผีรักทุกเธอเธอรักทุกทีโอ้โหยังไงดีคะอย่างนี้มันไม่ได้เปิดจริงแต่มันรักไปแล้วมันไม่ได้มีความบังเอิญนะมันความตั้งใจแล้วก็ทุกคนก็รักมากๆด้วยเช่นเดียวกันอยากถามว่ารู้สึกไงบ้างกับนี้แบบที่ดีเหลือเกินเพราะว่า Exclusive Screening เมื่อไม่กี่วันที่แล้วใช่ไหมฮะโอ้โห3รอบไอ้หมดเลยรู้สึกไงบ้างครับดีใจมากๆเลยครับที่แฟนๆรอชมภาพยนตร์เรื่องแรกของผมกับเมียครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่แฟนๆชาวไทยด้วยครับมีตัวแฟนด้วยครับใช่วันนั้นก็ดูกันรีแอคไปด้วยกัน3รอบเลยครับวันนั้นก็สนุกมากๆเลยแล้วก็คือเราดูกันแล้ว3รอบใช่ครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็ดูอีกเป็นรอบที่4ดูอีกครับรอบที่4ใช่ครับจริงๆแล้วอินเตอร์แฟนอยู่เยอะด้วยใช่มั้ยฮะอินเตอร์แฟน where you at อาจารย์ฮะคุยหน่อยคุยหน่อยแล้วเจ้าค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนวันนี้感谢大家来参加这个活动นะครับ谢谢谢谢ที่แปลว่าดีใจที่เจอทุกคนนะครับครับมีภาพมีภาพของเราใช่ครับไม่เสียดายไม่ส่งพี่ทันมีอะไรอยากจะส่งพี่ลิศแบบสดๆนี่เชิญเลยนะเต็มที่ได้เลยนี่คือเขาทักทายภาษาจีนไปแล้วนะเออเพื่อนผมก็มีภาษาอังกฤษตัวไปเพื่อนเออแล้วมีแฟนต่างชาติด้วยใช่ผมไม่ใช่ผมเป็นฐานแฟนชาวต่างชาติเหมือนกันอ๋ออินเตอร์แฟนที่เยอะมากอินเตอร์แฟนอ๋อเป็นแบบชาวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นยังไงครับสบายดีบ่เห็นว่าส่งอะไรก็รับได้หมดได้หมดครับนี่
ีกเรื่องนึงแต่ยิ่งเงียบหน่อยครับเอาสนุกสนานกันไปนะครับเชื่อว่าทุกคนรอคอยอีกไม่กี่นาทีทุกคนที่อยู่ในงานนี้เพราะว่าเดี๋ยวเรารับชมพร้อมกันรอบ2ทุ่มที่พารากอนซินิเม็กซ์แห่งนี้เลยสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทุกท่านได้ฝากกับภาพยนตร์เรื่องนี้ดับแสงระวีเรื่องที่พี่ผู้กำกับเลยเดี๋ยวเชิญครับตอนนี้ก็จะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับทีมงานนะครับทีมงานขอบคุณที่ร่วมในการจนสำเร็จนะครับรวมถึงผู้จัดนะครับผู้จัดแนะนำทุกคนที่มาร่วมงานจนแล้วพี่ส้มผมมาทุกคิวเลยนะครับมาอยู่ระบาดทุกคิวนะครับแล้วก็การแสดงทุกท่านนะครับที่ร่วมสู้จนมีวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านรับชมภาพยนตร์ด้วยความสุขว่าเราทำด้วยความตั้งใจทำเต็มที่ขอให้สุขกับภาพยนตร์ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ยอดท่านผู้กำกับนะครับมาเดี๋ยวให้เปิดให้พูดคุยกับอินเตอร์แฟนเพิ่มเติมนะฮะเชิญพี่ลิศครับฝากฝากนะฮะแต่ถ้าฝากกับอินเตอร์แฟนหรือใดๆได้หมดเลยขอฝากแฟนคนไทยแล้วกันครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์ดับแสงเรามีนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามในโรงภาพยนตร์กันนะครับว่ามีความสนุกตื่นเต้นแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับฝากจับตาดูลิศไว้ให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคุณเผลอหลับไปนะครับตื่นขึ้นมาอีกทีนึงเอ้าคิดว่าไม่ได้มาดูกันซะแล้วต้องขยี้ตาให้ทางบนเวทีดีกว่านี้สาวกันไปนะขอบคุณพี่บริการที่การครับครับผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับแฟนรับฟังได้ครับผมเริ่มใหม่เลยนะเริ่มใหม่ครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับตัดแสงรวีก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของผมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่ได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับผมก็ขอฝากเพลงดวงจันทร์นะครับที่ผมได้ร้องเอาไว้แล้วก็มีเพลงคู่ของน้องซีรุ่นนิวด้วยกับเพลงแสงรวีนะครับก็วันที่10นี้เข้าจอพร้อมกันทุกประเทศก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณกันเลยนะฮะเรเจอร์ซีนิเม็กซ์นั้นเลยขอบคุณมากครับพี่ทับทิมเชิญครับตัวยืนเราก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ส้มพี่ออฟด้วยนะคะที่ให้พี่มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ดีใจมากๆเพราะว่าเป็นการร่วมงานกับนักแสดงใหม่ๆแล้วก็ทีมงานใหม่ๆแต่การทำงานของเราอ่ะทุกอย่างราบรื่นมีความสุขเนี่ยมีสมองซีหน่อยผมชอบที่ทุกอย่างมันราบเรื่อนครับผมพูดผิดเขาอาจจะเป็นอินเตอร์แฟนเหมือนกันเอาไว้เนี่ยเราคุยกันเชิญต่อเลยครับเนี่ยคุณเอาทีมงานที่ใหม่ที่นี่ไปได้เลยฮะไม่ให้พูดแล้วขออภัยนิดนึงว่าตอนนี้หลานยังไม่ได้ทานข้าวค่ะเราก็เลยไม่ถึงเมนูอาหารนะคะค่ะก็จะบอกว่าเป็นการทำงานที่มีความสุขแล้วก็สนุกมากๆพี่ๆทุกคนให้เกียรติพี่มากๆด้วยนะคะโอกาสหน้าก็จริงๆอยากจะร่วมงานด้วยกันอีกกับพี่ๆทั้งสองคนเพราะว่าแฮปปี้มากๆพี่ออนด้วยนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยอยากจะให้ทุกคนติดตามชมภาพยนตร์เรื่องดับแสงรวีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจกันมากๆจริงๆแล้วก็โดยส่วนตัวมีโอกาสได้ไปชมรอบ Exclusive Screening มาแล้วแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าแบบมันดีกว่าที่เราคิดอะให้ทุกคนไปสัมผัสสิ่งนั้นเหมือนกันเหมือนที่เราได้ไปชมพร้อมๆกันแล้วก็หวังว่าทุกๆรอบในการรับชมหลังจากนี้นะคะตั้งแต่วันนี้แล้วก็20กรกฎาคมนี้ที่จะได้ชมพร้อมกันเนี่ยขอให้ทุกรอบมีเสียงกรี๊ดค่ะเดี๋ยวขอบคุณครับพี่ทิพย์ค่ะลิ้นดูตกใจนี่คือตกใจแน่นอนต้องมีนะผมกรี๊ดเลยเป็นแบบโรแมนติกสยองขวัญไงถูกไหมเนี่ยครับเซตครับที่ทวีพูดแค่นี้แล้วไม่เหลืออะไรจะพูดนะฮะก็อยากจะบอกว่าซีรีส์นี้ผลงานชิ้นนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับผมที่เราสองคนตั้งใจกันมากๆนะครับผมเราก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างจากเรื่องดีมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือโปรดักชันหรือว่าทีมงานนะครับผมหรือแสดงคนอื่นก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้แสดงเรื่องดับแสงระวีแล้วก็เจอพี่ริศนะครับผมการทพิมนะครับผมมาแสดงแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ละคนนะครับก็ตื่นเต้นมากก็เดี๋ยวทุกคนนะครับผมได้ดูแล้วก็สนุกแล้วก็เอนจอยกับแสงระวีนะครับผมดูซ้ำแล้วดูซ้ำอีกได้นะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งเพราะว่าพวกเราดูรอบที่4แล้ววันนี้ ดูซ้ำไปด้วยกันนะขอบคุณพี่สี่ครับนุ่นนิวครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่นักแสดงหลายๆท่านนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยครับยังไงก็รอดูพร้อมกันด้วยนะครับภาพยนตร์ดับแสงราวีเดี๋ยววันที่20กรกฎาคมนี้ก็จะเข้าโรงแล้วครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับภาษาจีนนิดเล็กน้อยเ
าษาจีนเล็กน้อยเชิญชวนอินเตอร์แฟนให้ดูซ้ำกันด้วยขอคิดแป๊บนึงครับอาจจะยากอีกนิด大家啊，中国粉丝们啊，这个月二十号我们一起看电影哦，好吗？好的，谢谢，谢谢。很棒，ขอบคุณครับ，และขอบคุณนะ，老นักแสดงและผู้กำกับด้วยครับ，พี่ออสและนักแสดงกับแสงรุ่งมีขอเสียงปรบมือนะ